สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เรามาทำเมนูสะเดาน้ำปลาหวานบอกเลยว่าหวานเป็นลมขมเป็นยาพอรวมกันแล้วอร่อยมากๆเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนการทำกันเลยครับขั้นตอนแรกนะครับเรามาเจียวหอมแดงก่อนเลยครับหอมแดงซอย10หัวเดี๋ยวเรามาเจียวหอมแดงของเราให้สุกเหลืองกรอบกันเลยครับหอมเจียวของเราก็สุกเหลืองกรอบนะครับขั้นตอนนี้นะครับเราตักเขาขึ้นไปเสด็จน้ำมันพักไว้ก่อนนะครับแล้วไปทำขั้นตอนการทอดพริกแห้งกันต่อเลยครับพริกแห้ง10เม็ดนะครับเดี๋ยวเราทอดพริกแห้งเราให้สุกกรอบเลยนะครับทอดด้วยไฟอ่อนนะครับเพื่อนๆเพราะพริกแห้งสุกไวนะครับเมื่อพริกแห้งของเราสุกนะครับให้เราตักเขาขึ้นไปพักไว้ก่อนแล้วไปทำขั้นตอนการทำน้ำปลาหวานสุดเด็ดสำหรับทานคู่กับสะเดากันเลยครับน้ำตาลมะพร้าว200กรัมน้ำเปล่า125 ml น้ำปลา4ช้อนโต๊ะน้ำมะขามเปียก50 ml หรือประมาณ3ช้อนโต๊ะครึ่งนะครับแล้วก็ให้เราแบ่งหอมเจียวใส่ลงไป1ช้อนโต๊ะนะครับเป็นหอมเจียวที่เราเจียวแล้วพักไว้นะครับแล้วก็ให้เราเปิดเตากันนะครับเคี่ยวน้ำปลาหวานของเราให้ละลายเข้ากันและให้เขามีความข้นเหนียวขึ้นมานิดนึงนะครับขั้นตอนนี้ให้เราใช้ไฟกลางในการเคี่ยวเขานะครับเคี่ยวให้เดือดเลยครับเพื่อนน้ำปลาหวานของเราก็เคี่ยวมาจนเดือดนะครับขั้นตอนนี้ให้เราหลีมาที่ไฟกลางค่อนอ่อนเลยนะครับแล้วก็เคี่ยวต่อให้เขาเกิดความข้นเลยนะครับเราก็เคี่ยวน้ำปลาหวานของเราจนเขาเดือดและมีความเข้มข้นแล้วนะครับขั้นตอนนี้ให้เราปิดแก๊สและพักไว้ก่อนแล้วไปทำขั้นตอนการลวกสะเดากันเลยครับเพื่อนน้ำสำหรับลวกสะเดา 1,000 ml นะครับแล้วใส่เกลือลงไปครึ่งช้อนโต๊ะนะครับสะเดาของเราก็อยู่ที่2กรัมนะครับเราจะรอให้น้ำเขาเดือดก่อนที่จะนำสะเดาของเรามาลวกนะครับให้เพื่อนๆเตรียมน้ำเย็นไว้สำหรับน็อกสะเดาด้วยนะครับน้ำลวกสะเดาก็เดือดแล้วนะครับขั้นตอนนี้นำสะเดาของเรานะครับไปลวกเลยครับเราจะใช้เวลาลวกอยู่ที่20วินาทีนะครับหรือนับ1ถึง20นะครับแล้วก็ตักเขาขึ้นไปน็อกน้ำเย็นไว้นะครับรอสะเดาของเราให้เย็นตัวนะครับแล้วก็จัดเสิร์ฟได้เลยนะครับก็เสร็จแล้วนะครับเมนูสะเดาน้ำปลาหวานสูตรครัวสนามนะครับสีสันหน้าตาน่ารับทานมากเลยนะครับเมนูนี้นะครับก็เสิร์ฟคู่กับปลาทูทอดเลยนะครับน้ำปลาหวานของเรานะครับก็จะมีรสชาติที่อร่อยหวานเข้มข้นนะครับมีอมเปรี้ยวนิดๆนะครับทานคู่กับสะเดานะครับแล้วก็ปลาทูเข้ากันอย่างลงตัวมากๆเลยครับเมนูนี้นะครับเพื่อนๆก็สามารถนำไปทำทานกันได้ในครอบครัวนะครับเป็นเมนูกับข้าวยามเช้ายามเย็นได้เลยนะครับหรือจะนำสูตรครัวสนามไปทำขายสร้างอาชีพให้กับครอบครัวก็ได้นะครับวันนี้ผมต้องขอตัวไปรับทานเมนูสะเดาน้ำปลาหวานก่อนนะครับวันนี้สวัสดีครับสุดยอดมากครับเมนูนี้